โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในกรุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการเล่นของ Hero World นะครับผมแล้วก็เป็นสายอะไรนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสายของ Brave Machine Right Sensor นั่นเองนะครับผมโอเคงั้นก็ก่อนจะเริ่มกันนะก็จะบอกไว้ก่อนนะว่านี่เป็นแค่แนวทางการเล่นนะผมใครที่อยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ห้ามเลยนะผมอันนี้ไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้บังคับอะไรนะครับผมก็สามารถจะตามได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะครับผมงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยแบบแรกก็คือแฟลกการ์ดนะอ๋อแฟลกการ์ดของฮีโร่นี่ก็รู้สึกคิดถึงมากนะฮะไม่ได้จัดมานานแล้วโอเคคิดถึงนายมากเลยตุ๋ยนะโอเคอันแรกก็คือหัวหน้าหน่วยไรเซนเซอร์ตุ้ยหัวหน้าหน่วยไรเซนเซอร์นะครับผมเป็นวินนิ่งแม็กซิมัมนะครับผมเขาใส่ไป4ใบนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยอะไรวะไลท์เซนเซอร์ซิลเวอร์บริดนะผมไลท์เซนเซอร์ซิลเวอร์บริดนะโอเคอันต่อไปจะเป็นไลท์เซนเซอร์สไปเกอร์นะครับผมก็จะได้สี่ใบนะซิลเวอร์บริดก็สี่ใบนั่นเองนะครับผมอันต่อไปจะเป็นนี่เลยสไปเกอร์โซเยอร์โหมดนะครับผมใส่ไปสี่ใบนะครับผมอันต่อไปจะเป็นนี่เลยซิลเวอร์บริดโซเยอร์โหมดนะครับผมก็จะได้สี่ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยอะไรวะช่วยจัดการเจ้านั่นแทนฉันทีนะผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะฮะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยไม่มีทางสละโอเคใส่ไป4ใบผมชื่อการ์ดผมมันจะสั้นก็สั้นเอานะฮะเฮ้ยลืมผมเรียงการ์ดผิดโอเคยังลืมใบนี้อยู่นะโอเค Winning Maximum Soldier Mode นะครับขอโทษด้วยขออภัยจริงๆนะฮะเรียงการ์ดผิดนิดหน่อยนะโอเคงั้นต่อไปก็จะเป็นนี่เลยไฮเปอร์เอเนอร์จีนะครับผมใส่ไป4ใบนะฮะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยฝากสนับสนุนด้วยนะฮะผมก็ใส่ไปอีก4ใบนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยฉันจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดนะผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยไรซิเซอร์นะไรเชนนะไม่ใช่ไรเชนไรเชนนะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยถ้าลืมกันแบบนี้ก็แย่นะสิก็ใส่อีก3ใบนะฮะโอเคก็หมดไปเพียงเท่านี้นะผมยอมรับของไรเซนเซอร์นะผมเลขนี้ก็เป็นเลขที่ถือว่าน่าเล่นอยู่พอสมควรนะก็ใครที่อยากเล่นก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมก็อยู่ในชุดของอะไรวะ DEB02นะครับผมโอเคก็ใครที่อยากจะตามก็ได้นะครับผมมันก็น่าเล่นดีเนาะนะยังไม่ได้ทดลองเล่นเท่าไหร่นะครับผมก็ทดลองมาแล้วนั่นแหละฮะก็พอใช้ได้อยู่นะสำหรับเล็กนี้มันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นอีกแบบหนึ่งของ Hero World นั่นเองโอเคงั้นคราวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมนะสำหรับใครที่มีเรื่องอะไรเงี้ยผมจะให้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมถ้าผมมีผมก็จะมาจะได้ดูนะโอเคไปแล้วครับบายบายครับผมเย้